โผล่อีกแล้วนักศึกษารุ่นพี่เทคโนดังรับน้องโหดไฟแช็กลนขนเพชรเผาอวัยวะเพศจนต้องขอลาออกวันความไม่ปลอดภัย16พฤศจิกายนที่สน.บางพลัดนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจ Facebook สายใหม่ต้องรอดนำนายเอนามสมมติอายุ19ปีผู้เสียหายนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีชื่อดังแห่งหนึ่งพร้อมมารดามาเข้าพบกับพันตำรวจเอกปริญญาเหลืองอุทัยผู้กำกับสน.บางพลัดเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่นายเอเข้าแจ้งความเอาผิดรุ่นพี่ปี3สถาบันเดียวกันฐานทำร้ายร่างกายหลังถูกเรียกตัวเข้าไปทำกิจกรรมรับน้องภายในซอยจรัญสนิทวงศ์68แขวงและเขตบางพลัดกทม.เมื่อช่วงเย็นวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมานายเอกภพกล่าวว่าได้รับการเรียนจากผู้เสียหายว่าถูกรับน้องด้วยวิธีวิตฐานโดยสั่งให้ถอดกางเกงลงและนำไฟแช็กลนขนเพชรรวมไปถึงใช้สีสเปรย์พ่นจุดไฟใส่อวัยวะเพศจนทำให้ไฟลุกจนได้รับบาดเจ็บหลังจากเกิดเหตุรุ่นพี่ปี3ได้ข่มขู่ว่าหากแจ้งความจะทำให้เพื่อนร่วมสถาบันและกลุ่มรุ่นพี่ทั้งชั้นรังเกียจและจะเป็นแกะดำกระทั่งมารดาของผู้เสียหายทราบเรื่องจึงได้เดินทางไปแจ้งความและให้ลาออกจากสถาบันดังกล่าวแต่ด้วยความที่ครอบครัวผู้เสียหายไม่ได้มีฐานะจึงคิดว่าจะสู้คดีไม่ได้ซึ่งตนได้แจ้งให้แม่ผู้เสียหายทราบว่าผู้เสียหายที่ตกเป็นคดีอาญาในบ้านเราไม่จำเป็นต้องมีค่าจ้างทนายความหรือต้องใช้เงินเพราะกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราช่วยเหลือเต็มที่อยู่แล้วจึงพามาหาเข้าพบท่านผู้กำกับสน.บางพลัดเพื่อให้เร่งติดตามคดีให้นายธนพลกล่าวว่าวันและเวลาที่เกิดเหตุตนและเพื่อนๆรวม4คนถูกนายอรรถพลอายุ21ปีเป็นรุ่นพี่ปี3เรียกให้ไปในสถานที่ดังกล่าวเพื่อร่วมกิจกรรมรับน้องเป็นการส่วนตัวเนื่องจากทางสถาบันไม่อนุญาตให้ทำพิธีรับน้องเหมือนในอดีตแล้วตนและเพื่อนๆเห็นว่าเป็นรุ่นพี่คณะเดียวกันจึงคิดว่าคงไม่มีอะไรประกอบกับไม่อยากขัดคำสั่งจึงเดินทางไปแต่เมื่อไปถึงกลับพบว่านายอรรถพลมีพฤติกรรมแผลงโดยใช้สีสเปรย์ฉีดใส่ไฟแช็กพ่นมาที่ร่างของตนเป็นเหตุทำให้บริเวณแขนขวาหน้าท้องอวัยวะเพศของตนถูกไฟลวกคุพองจนได้รับบาดเจ็บนายธนพลกล่าวต่อไปว่าหลังจากเกิดเหตุตัดสินใจปรึกษามารดาก่อนจะเดินทางเข้ามาแจ้งความกับพันตำรวจโทกฤติพันธ์ชินารักษ์สน.บางพลัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่7พฤศจิกายนแต่เนื่องจากตนและมารดาไม่รู้ข้อกฎหมายประกอบกับบ้านพักไม่ได้อยู่ในระแวกใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุจึงเกรงว่าหากต่อสู้คดีแบบไม่รู้อะไรเลยจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายตามมาจำนวนมากเลยตัดสินใจเข้าร้องทุกข์กับเพจสายใหม่ต้องรอดขอความช่วยเหลือและขอความเป็นธรรมให้กับตนด้วยด้านพันตำรวจเอกปริญญากล่าวว่าอยากให้ผู้เสียหายสบายใจเนื่องจากคดีนี้ได้สั่งให้พนักงานสอบสวนรับแจ้งความเอาไว้แล้วโดยหลังจากนี้จะต้องรอผลการพิสูจน์บาดแผลจากแพทย์โรงพยาบาลกระทุ่มแบนซึ่งผู้เสียหายได้เข้าไปรักษาตัววินิจฉัยออกมาว่าได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายถึงขั้นสาหัสหรือไม่จากนั้นจะเรียกผู้ต้องหาเข้ามามอบตัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหากไม่เดินทางมาก็จะออกเป็นหมายจับดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปสืบจากข่าวรายงานสเปรย์สีครับเพราะมีทินเนอร์อะไรเงี้ยมันก็จะลุกไหม้นะครับแล้วน้องก็พอจะแจ้งความเนี่ยทางรุ่นพี่ก็บอกว่าถ้ามึงแจ้งความเนี่ยเดี๋ยวกูจะทำให้แบบคนทั้งชั้นทั้งรุ่นเนี่ยแบบเป็นแก่ดำอ่ะทำให้รังเกียจอย่างเงี้ยครับน้องก็กลัวไม่กล้าแจ้งความจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยคุณแม่มาทราบเรื่องนะครับแม่ก็เลยให้แจ้งความนะครับแล้วก็ให้น้องในลาออกก็คือถ้าเกิดว่ามันจะเจอพฤติกรรมแบบนี้รุ่นพี่เป็นแบบนี้เนี่ยแม่เขาก็เลยไม่อยากให้ลูกเรียนหนังสือนะครับแต่ก็คือมีความกลัวว่าด้วยครอบครัวเนี่ยมีฐานะที่ค่อนข้างลำบากสักนิดนึงนะครับก็คือกลัวว่าเดี๋ยวการสู้คดีเนี่ยจะสู้ไม่ได้หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมผมก็เลยให้ความเข้าใจกับคุณแม่เขานะครับว่าผู้เสียหายในคดีอาญาของบ้านเราเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีทนายไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะครับเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับบ้านเมืองเรามีกฎหมายใครทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับไม่ใช่ว่าพอผู้เสียหายมีฐานะยากลำบากเนี่ยแล้วก็ขอใจไม่กล้าสู้อะไรเงี้ยนะครับวันนี้เพจสายใหม่ต้องรอดก็จะเข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยนะครับอยากให้น้องเล่าให้ฟังค่ะการที่ลูกพี่ก็เขาก็พาไปนอกมหาวิทยาลัยนะครับถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์เขาเช่าไว้เพื่อทำกิจกรรมเขาก็พาผมเข้าไปห้องน้ำภายในห้องนั้นนะครับแล้วก็เอาผ้าปิดตาผมไว้ใช้เสื้อของผมปิดตาไว้แล้วก็ให้ผมดึงกางเกงลงแล้วเขาก็ใช้ให้ผมเอามือปิดที่หัวเขาที่แล้วก็เอาไฟแช็กครับแล้วก็สเปรย์ฉีดพ่นเข้ามานี่คือรอบแรกผมแก้ผ้าออกแล้วผมทนไม่ไหวมันร้อนมากเขาก็บอกให้ผมมาปิดตาอีกรอบนึงแล้วเขาก็ฉีดซ้ำเข้ามารอบสองเราได้ถามเขาไหมว่าทำแบบนี้เพราะอะไรหรือบอกให้เขาหยุดผมไม่ได้ถามเขาก็ทำเองเพราะอะไรครับขอเพราะตอนนั้นผมไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ทำแบบนี้ไหมคะ
มีเพื่อนที่โดนร่วมกันมีไหมคะเพื่อนที่โดนร่วมกันเหรอครับมีผมโดนคนเดียวครับแต่ในห้องนั้นมีเพื่อนทั้งหมดที่รวมผมนะครับ4คนแต่ผมโดนกรณีนี้คือคนเดียวคนแรกก็โดนคนแรกใช่ไหมโดนคนแรกแล้วมันไหม้เยอะครับคุณพี่ก็ตกใจคนอื่นก็เลยไม่ได้โดนใช่วันนั้นเนี่ยเขาบอกเป็นการรับน้องเป็นกิจกรรมภายในอะไรยังไงของมหาลัยหรือว่าเป็นกิจกรรมภายในส่วนตัวกิจกรรมภายในรับน้องครับล็อกระบบมีเริ่มที่กี่คนครับวันนั้นวันนั้นมี4คนครับแต่เขาทำเพียงคนเดียวแล้วในระหว่างนั้นรุ่นพี่คนที่เหลือได้ห้ามไหมคะเขาไม่เห็นเหตุการณ์ครับคือเขาอยู่ข้างนอกคนนี้เป็นคนพาไปเขาไปห้องน้ำเรารู้มาก่อนไหมว่าจะมีการทำแบบนี้ไม่รู้เลยครับเขาบอกว่าเราไปรับน้องแค่นั้นเหรอใช่โดยปกติการรับน้องนี่รับที่มหาลัยหรือว่ารับข้างนอกครับรับข้างนอกอันนี้ที่เรียกว่าเข้าระบบครับใช่ค่ะเข้าระบบเราถูกบังคับให้เข้าระบบหรือว่ามันเป็นการสมัครใจมันผมไม่ได้สมัครใจเข้าไปอยู่แล้วครับแต่คือวันแรกที่ไปหมอก็เขาจะพูดทำนองว่ามันไม่ใช่การบังคับนะแต่การที่เขาก็ทำคือการยืนเหมือนให้เวลาเราคิดว่าจะเอายังไงครับหรือถ้าเกิดไม่มาร่วมจะเกิดอะไรขึ้นใช่ผมก็ไม่รู้ผมก็ต่างจังหวัดก็ไปเรียนในกรุงเทพก็เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยน้องโดนข่มขู่ยังไงบ้างก็ข่มขู่ครับหลังเกิดเหตุเขาไม่ได้ข่มขู่แล้วนะครับแต่ก็เหมือนว่าจะชวนให้ผมไปรับน้องให้เสร็จประมาณทางที่เราเจ็บเราบอกว่าเราเจ็บใช่ครับแล้วเขาได้พาเราไปหาหมอหรืออะไรเขาไม่ได้พาผมนะครับผมขับรถจากที่เกิดเหตุครับกลับบ้าน50กิโลขึ้นไปเรื่อยๆครับอย่างเหตุเกิดวันที่31เรามาแจ้งความวันที่7เขาได้มีการบอกไหมว่าห้ามไม่ให้มาแจ้งความหรืออะไรเพราะว่าเวลาค่อนข้างที่จะพอประมาณเขาก็มีการบอกนะครับว่าอย่าขออย่าเอาเรื่องมาให้ไปถึงม.หรือแจ้งความอะไรเขาใช้อะไรมาบีบบังคับอะไรเราไหมช่วงหลังจากเกิดเหตุการณ์ก็มีการโทรคุยครับก็อารมณ์ประมาณว่าอย่าไปแจ้งความอะไรเลยครับอย่าไปเอาเรื่องเนี่ยอะไรเขาก็จะช่วยเหลือเป็นการร้องขอหรือบังคับครับอารมณ์ยังไงดีครับไม่ถึงก็ร้องเขาเพิ่งจะมาร้องขอในช่วงหลังครับแรกๆเขาเหมือนไม่ได้สนใจอะไรเลยทำไมเราถึงเข้าร่วมแค่4คนคะวันนั้นตามจริงมี10คนแต่วันนั้นเราไปกันแค่10คนรู้หรือยังคะว่าเรามาแจ้งความผมก็ไม่ทราบกังวลอะไรไหมคะตอนนี้ก็กังวลเรื่องแม่เห็นบอกว่าน้องตัดสินใจลาออกเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าคือไม่อยากอยู่แล้วมหาลัยแบบนี้ถือว่ายังไงตอนที่ผมเกิดเหตุที่ผมเลือกที่ไม่ได้บอกแม่เพราะว่าผมต้องการเรียนต่อจะสัญญากับแม่ผมไว้ว่าผมจะเรียนให้จบสัญญาพูดไปแล้วผมได้ทนมาจนมันไม่ไหวจริงผมก็เลยตัดสินใจออกคือทางวิทยาลัยเขาอาจจะไม่รู้นะครับมีอะไรอยากบอกทางมหาลัยไหมครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีอยู่ในมหาลัยจริงทางมหาลัยผมเขาถ้าเกิดเขารู้เขามันเป็นผิดกฎของมหาลัยอยู่แล้วแต่เรื่องแบบนี้คือเขาช่วยเต็มที่นะเขารู้เขาช่วยผมเข้าใจเขาช่วยเต็มที่ก็ควรจะมีแบบการคอยสังเกตให้ดีกว่านี้ถ้าอยากฝากบอกลูกพี่มอคนอื่นหรืออะไรเกี่ยวกับการรับน้องรับน้องลักษณะแบบนี้ผมว่าถึงเราบอกกันก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าเหตุการณ์มันก็มีอยู่ทุกวันมันปกติแล้วอยู่ด้วยเขาจะรับฟังแต่ว่าที่เราเข้ามาเราก็ทำใจไว้แล้วว่าอาจจะมีการรับน้องเกิดขึ้นใช่น้องพี่ขออนุญาตถามนะไอ้บาดเจ็บหรือว่ามันติดเชื้ออะไรยังไงบ้างหมอบอกว่ายังไงก็มันต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนกว่าเนื้อมันจะคืนตัวครับเพราะเป็นบาดแผลร้อนมากพี่เอกวันนี้มาตามเขาขึ้นแน่หรือยังไงครับก็ผมประสานมาที่ท่านผู้กำกับสน.บางพลัดนะครับเพื่อขอให้ท่านเนี่ยเร่งรัดเรื่องการดำเนินคดีเพราะว่าทราบว่าได้คุยกับทางครอบครัวนะครับทางนู้นเขาก็เริ่มไม่พอใจที่มาแจ้งความแต่ว่าคนทำผิดต้องถูกดำเนินคดี
นะครับคือยังเน้นย้ำมาตลอดว่าบ้านเมืองเรามีกฎหมายการที่เป็นรุ่นพี่เนี่ยจริงๆเนี่ยมหาวิทยาลัยเขาก็ห้ามนะครับสื่อพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนก็พยายามประชาสัมพันธ์ทุกปีว่าไม่ต้องรับน้องแล้วเขาไปเรียนหนังสือเพื่อได้มีความรู้เขาไม่ได้ไปลบนะครับไม่ได้ไปทำสงครามกับใครคุณไม่ต้องไปรับน้องเอาไว้ไปรับกับลูกกับหลานคุณถ้าคุณอยากจะมีพฤติกรรมทำแบบนั้นนะครับรุ่นน้องไม่ใช่ทาสคุณคุณไม่ต้องไปทำอะไรแบบนั้นเอาไม่เป็นไรล่ะในเมื่อทำแล้วเกิดเหตุคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีรับชะตากรรมไปอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะไฟมันไหม้ไปช่วงตัวเขานะครับก็เป็นเรื่องของทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัสก็น่าจะมีโทษสัก10 ปีนะคุณก็ไปสู้คดีเอาแล้วกันนะครับอยู่แล้วเขาเป็นอะไรคุณแม่พูดเจอลูกเป็นยังไงบ้างได้เห็นหน้าเด็กไหมนะเจอลูกโดนแบบนี้ล่ะรับไม่ได้แม่คิดไหมว่าจะเจอรุ่นพี่แบบนี้หรือกิจกรรมแบบนี้น้องรู้นะว่ามันอาจจะมีแบบนี้แต่ไม่คิดว่าน้องจะโดนขนาดนี้มันน้องบอกว่าหลังจากเกิดเหตุน้องก็ชนเพราะไม่อยากให้คุณแม่ทราบเรื่องกลัวคุณแม่จะเครียดแล้วก็ใช่เพราะน้องสัญญากับแม่ว่าน้องอยากเรียนต่ออยากรับราชการเป็นครูน้องโดนเนี่ยน้องไม่บอกแม่เลยทนเขาทนไม่ไหวจริงๆอ่ะเขาเลยโทรบอกพี่เพราะน้องโดนแบบนี้ทางฝั่งบอกอะไรถึงคนก่อเหตุไหมพูดไม่ออกค่ะทำไมถึงสุดท้ายตัดสินใจให้ลูกเราออกเลยครับน้องเจ็บคือตั้งใจส่งลูกไปเรียนหนังสือไม่ใช่แบบโดนแบบนี้ใช่ค่ะ